คือพื้นฐานของฮวงจุ้ยเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยมาจากโหราศาสตร์อือฮึเป็นการทำนายนะเป็นวิชาที่ทำนายถึงพื้นที่ที่จะเข้าอยู่อาศัยครับแล้วต่อมาก็ค่อยๆพัฒนาว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยนอกจากการทำนายแล้วเนี่ยลักษณะไหนแบบไหนที่จะหนุนทำให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่ามันมีความเป็นมาเป็นไปอย่างเช่นทำนายแล้วเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันดีขึ้นแต่ดีน้อยนะมันก็จะมีวิธีการคิดเพิ่มเติมว่าถ้าอย่างนั้นบ้านที่อยู่เนี่ยควรจะเป็นสีนี้ส่วนที่อยู่อาศัยควรจะเป็นสีนั้นโดยเฉพาะที่ตัวเองอยู่นานๆอย่างเช่นในห้องนอนมันก็จะมีการพัฒนาจนกระทั่งเกิดเป็นระบบขึ้นเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่องกันมาหลายๆพันปีครับเพราะฉะนั้นฮวงจุ้ยไม่ใช่เรื่องตายตัวไม่มีอะไรที่เป็นเฉพาะตัวเฉพาะคนไม่ใช่แล้วทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยต้องอาศัยห่วงเวลาของการเปิดมิติพลังคือสมมุติว่าเราหาได้แล้วหาที่อยู่ได้แล้วแล้วเราไม่ได้กำหนดว่าวันไหนเวลาไหนเนี่ยที่เป็นฤกษ์ที่ดีที่สุดแล้วเราก็ไปป้วนเปี้ยนเข้าๆออกๆโดยที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้มันก็เหมือนกับเด็กคลอดออกมาพิกลพิการพอผิดไปเนี่ยจะไปบอกว่างั้นยัดกลับเข้าไปแล้วเดี๋ยวรอคลอดใหม่ไม่ได้ละหลังนั้นเสียเลยเลิกยามก็เป็นเรื่องเลิกยามนี่เป็นสิ่งที่มาอันดับหนึ่ง